ำรวจตัดตำรวจวงการสีกากีซอเละเป็นโจ๊กบิ๊กโจ๊กหลังชนฝาฟ้องกลับพึดสู้ครั้งสุดท้ายการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งต่อปูนทุ่งมหาเมฆเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจก็คือพยานฐานทั้งหมดไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้เบื้องหลังเกมแย่งอำนาจชิงเก้าอี้ผบ.ตร.วันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตทำให้ผมเสียชื่อคนเรามาเพื่อจากอยู่แล้วจะกลับหรือไม่กลับพี่ก็เป็นผบ.ตร.แล้วคนที่14ลือนักการเมืองแทรกแซงภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟร์เพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังเคลียร์ทุกเรื่องพร้อมกันกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์และรองศาสตราจารย์พลตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงศ์ภูตระกูลคนดังนั่งเคลียร์วันจันทร์ที่13พฤษภาคมเวลา 17:10 น.ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเต็มไปหมดเลย